ส่วนข้าคือคอยนิมนต์ทำไมคุณต้องจับตามองนะครับคาร์ดานโนในปี2022มาแน่นอนมันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมนต์นะครับวันนี้เราตั้งโจทย์ว่าทำไมปี2022คาร์ดานโนถึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆฉะนั้นในตัวข่าวมีอะไรบ้างนะครับในตัวข่าวเขาก็เท้าความนะครับตั้งแต่ปี2564เราจะเห็นว่าในช่วงปลายปีนะครับของคาร์ดานโนเนี่ยในปี2020ก็เป็นช่วงที่ผ่านพ้นจนเข้าสู่ตลาดทิ้งดังนั้นคาร์ดานโนนะครับได้รักษาโมเมนตัมนี้เอาไว้ตลอดและในช่วงหลายระยะเวลาโดยเฉพาะประมาณเดือนสิงหาคมกันยายนกรกฎาคมนะครับก็สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งของแอลคอยไปได้หลายต่อหลายโปรเจกต์หลายต่อหลายโครงการเลยคนจับตามองนะครับดูคาร์ดานโนว่าคาร์ดานโนจะมีแนวโน้มอย่างไรเมื่อคาร์ดานโนเริ่มเข้าไปในเกรสเกลนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆว่าการจัดพอร์ตการลงทุนของคาร์ดานโนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเหรียญพวก Bitcoin Crash นะครับแล้วก็ Litecoin และตัวอื่นอีกนั้นตอนนี้นะครับต้องแต่หลัง Alonso Hard Fork ราคาการซื้อขายคาร์ดานโนก็อยู่ที่ประมาณ 2.2 ดอลลาร์นะครับโดยมูลค่าการตลาดประมาณ 74.90 นะครับหรือ90,000 ล้านดอลลาร์นะครับจัดอยู่ในอันดับ4ของตลาดคริปโตนะครับอันนี้ข้อมูลมาจาก Coin Market Cap นั่นเองที่เป็นคนพูดเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นคนจัดสถิติเอาไว้ฉะนั้นตอนนี้คาร์ดานโนนะครับก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นตลอดเลยนะครับมีแนวโน้มนะที่จะพุ่งขึ้นและการพุ่งขึ้นนี้ถ้ามันมาเมื่อไหร่นะครับมันก็พุ่งเมื่อนั้นเพราะเหรียญพวกแอลคอยอย่างโปรเจกต์ดูอย่าง BNB หรือ Binance นะครับพอประกาศการจัดสรรกองทุนต่างๆเพื่อจะพัฒนา Binance Smart Chainราคาของ BNB ก็พุ่งขึ้นมาเลยนะครับฉะนั้นคาร์ดานโนเป็นแบบเดียวกันกำลังจัดนะครับรูปแบบของตัวเองอยู่นะครับและมันเป็นเหรียญที่ยังราคายังไม่สูงยังคุณยังสามารถเติบโตไปกับมันได้ฉะนั้นนักวิชาการหลายคนนะครับว่าตอนนี้คาร์ดานโนผ่านเกณฑ์มาแล้วที่ 2.0 ดอลลาร์นะครับและก็คิดว่าตัวนี้น่าจับตามองดูในปีหน้ามากแล้วเขาคาดการณ์นะครับว่าปีหน้าราคาของคาร์ดานโนอาจจะไปถึง 4.587 ดอลลาร์หรือถ้าเกิดอีก5ปีข้างหน้าจะไปถึง 14.05 ดอลลาร์เขาคาดการณ์อย่างนี้นะครับเขายังไม่ได้ดูปัจจัยตัวอื่นๆนะครับเขาดูเรื่องกราฟอย่างเดียวคือแนวโน้มการลงทุนอย่างเดียวแต่เราต้องดูเหมือนกันว่าคาร์ดานโนมันมีโปรเจกต์เข้ามามากมายและการจับมือกับพาร์ทเนอร์ครั้งนี้ถ้าเกิดทำดีแอปบางตัวออกมาสำเร็จราคาอาจจะไปมากกว่านี้ก็ได้โอเคครับตอนนี้ ADA อยู่ช่วงฟักตัวนะครับหลังจากที่นักลงทุนระดับวานเขาเริ่มที่จะไปเก็งกำไรตัวอื่นแล้วก็อมเหรียญ ADA ไว้บางคนว่าอย่างนั้นนะครับบางคนก็ว่าวานทิ้งไปแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรอันนั้นว่ากันอีกทีนะครับยังไม่มีข้อมูลในการพิสูจน์นะครับแต่ผมเชื่อว่าวานอมเอาไว้อยู่นะครับไม่ลงทุนใน ADA ขนาดนี้ดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะไปนะครับในการลงทุนบิตคอยน์ถ้าเกิดคุณได้ดูหลายๆคลิปแล้วคุณจะเข้าใจนะครับว่าเมื่อตอนนี้กองทุนมันมีการแย่งกันนะระหว่างอีเธอเรียมบิตคอยน์แล้วก็แอลคอยน์ตัวย่อยก็จะมีคาร์ดานโน XRP หรือบิตคอยน์แคชอะไรพวกนี้เขาจะแย่งกันตลอดนะครับเมื่อไหร่บิตคอยน์ราคาร่วงอีเธอเรียมก็จะมาแล้วก็แอลคอยน์ก็จะมาแล้วแต่บางจังหวะบางทีก็แอลคอยน์มาแล้วก็อีเธอเรียมและบิตคอยน์ล่วงก็มีนะครับดังนั้นตอนนี้มันแย่งชิงระหว่างกองทุนกันอยู่ว่านักลงทุนเนี่ยจะเอาอะไรนะครับเป็นที่ตั้งต้องการลงทุนในตอนไหนขณะนี้นะครับตอนนี้บิตคอยน์ก็ทะลุ 60,000 ดอลลาร์แล้วก็คือว่ากองทุนตอนนี้ส่วนใหญ่ไปกองที่บิตคอยน์อีเธอเรียมแอลคอยน์ยังไม่ได้ย้ายจากบิตคอยน์เข้ามาเนื่องจากต้องการปั่นราคาบิตคอยน์อยู่เราก็จะเห็นว่าบิตคอยน์นะครับก็ยังสูงอยู่และอีเธอเรียมก็ยังไม่ค่อยกระดิกส่วน ADA นะครับในวันที่21กันยายนก็ราคาอยู่ที่ 1.90 ดอลลาร์
นะครับดังนั้นเขาก็เลยวัดนะจากตัวอย่างง่ายๆคือกราฟไลน์4ชั่วโมงนะครับ SMA 200นะครับเขาก็ได้ทำกับได้คาดการณ์นะครับว่า Cardano หรือ ADA จะทำกำไรสูงสุดเนี่ยในรอบนี้น่าจะประมาณ 2.4 ดอลลาร์น่าจะประมาณนั้นที่สามารถทำได้สูงสุดเพราะ Michael Van De Poppe นะครับเขาได้คาดการณ์ว่า Cardano เนี่ยจะเป็นตลาดกระทิงกันทีถ้ามันขึ้น 2.5 และพอขึ้น 2.5 มันก็จะมีแรงซื้อขึ้นไปทันทีจนสามารถไต่ราคาไปตามระดับที่เขาวางเอาไว้ได้แต่ตอนนี้นะครับเขาคาดการณ์ว่าไปได้แค่ 2.4 เท่านั้นเนื่องจากว่า Cardano นะครับยังมีปัจจัยอะไรหลายอย่างรวมถึงการลงทุนตอนนี้นักลงทุนรายใหญ่ส่วนใหญ่ชี้ประเด็นไปที่ Bitcoin นั่นเองเขาก็ดูแนวโน้มนะครับของ ADA และ Cardano นะครับว่าทิศทางมันเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็ดูเส้นสีเหลืองนะครับใน SMA 200นะครับฉะนั้นการขึ้นที่มันประมาณค่าเฉลี่ยก็คือประมาณ50นะครับงั้นเขาบอกว่า Cardano เนี่ยมันยังแข็งแกร่งได้นะครับคือมันยังแข็งแกร่งได้อีกถ้าในกรณีที่นักลงทุนเนี่ยใส่เงินเข้ามาในกองทุนของ Cardano Cardano เนี่ยอาจจะไปถึง5ดอลลาร์เลยก็ได้นะครับและอันเนี้ยเราต้องดูนะว่าปี2022เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทิศทางคนเล่น Bitcoin Ethereum แล้วก็ Altcoin เป็นยังไงบ้างนะครับฉะนั้น ADA ตอนนี้ยังแข็งแกร่งได้อยู่ยังไม่ได้สิ้นลายอันนี้เป็นกราฟนะครับจากสำหรับนักวิเคราะห์และไม่มีใครนะครับที่บอกว่า Cardano จะราคาต่ำไปกว่านี้เพราะว่านักลงทุนระดับวานยังเล่นอยู่แต่คุณต้องดูว่าการลงทุนของวานนั้นตอนนี้ไปในทิศทางไหนฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ทิศทางก็คือ Bitcoin นั่นเอง Bitcoin จะปั้นไปถึงราคาเท่าไหร่เราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับว่า Cardano ใน Q4 ปี2022เนี่ยเขาก็ตั้งไว้แล้วนะครับโดยนักวิเคราะห์คนหนึ่งชื่อลองforecast นะครับเขาตั้งไว้ประมาณ 3.24 ดอลลาร์นะครับค่าเฉลี่ยและตั้งเป้าหมายว่าตลาดกระทิงของ Cardano จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีหลายคนนะตั้งว่า Cardano จะราคานี้ราคานี้นะครับก็ต้องดูว่าอุตสาหกรรม NFT และ DApp แล้วก็ DeFi ของ Cardano มันพัฒนาไปตรงไหนมากกว่านะครับมากกว่ากราฟนะพอกราฟมันก็เป็นแค่การวัดค่าว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่นักลงทุนจะลงทุนเข้ามาเท่าไหร่นะครับเท่านั้นเองนะครับแนวโน้มประมาณนั้นดังนั้นเราก็ต้องดูต่อไปนะครับอย่างมีคนหลายคนอย่างยีนซิมมอนนะครับตำนานวงล็อกก็ได้ลงทุน Cardano ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ลงทุนแบบ all in เลยนะครับแล้วเขามั่นใจนะครับว่าอย่างน้อย Cardano ต้องมาแรงแน่ในทศวรรษนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปว่า Cardano มีทิศทางอย่างไรส่วนตัวผมคิดว่า Cardano ไปได้ไกลนะครับและคนส่วนใหญ่มองว่าตอนนี้ Cardano น่าจะไปเท่านั้นเท่านี้นะครับต้องดูต่อไปในอนาคตว่าชาวไอซันพัฒนาโปรเจกต์อย่างไรนะครับเพราะว่าแกเนี่ยให้โลกทั้งโลกเนี่ยอยู่รอบตัว Cardano หมดเลยนะครับช่วยเหลือสังคมปลูกต้นไม้ทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ Cardano จะมีแบรนด์ Loyalty ที่ได้เป็นการผูกพันนะครับกับคนที่เข้ามาใช้บริการของ Cardano นะครับว่า Cardano เนี่ยรักโลกนะ Cardano เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อโลกนะฉะนั้น Cardano นะครับยังมีวิสัยทัศน์ได้ไปได้ไกลต่อนะครับอยู่ที่คนเชื่อหรือเปล่าคุณเชื่อว่าแค่เป็นเหรียญกาวก็แล้วแต่คุณละกันนะครับเพราะว่าแนวโน้มเหรียญทุกเหรียญมีแนวโน้มขึ้นหมดเลยขึ้นทุกเหรียญ นะครับอยู่ที่ว่ามันช้าหรือเร็วและคุณชอบหรือไม่ชอบถ้าไม่ถูกฉลกก็แนะนำว่าอย่าเก็บนะครับแต่พอเวลาพุ่งคุณอย่าร้องไห้แล้วกันนะผมบอกประมาณนี้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบนะครับก็แนะนำว่าเล่นเหรียญอื่นแต่ผมบอกอย่างนี้นะครับว่าถึงแม้คุณจะไปเล่นเหรียญอื่นแต่เหรียญที่วานเล่นมันราคามันหอมหวนนะสำหรับคุณที่ต้องการราคามันพุ่งดีๆแต่ถ้าถึงเวลานะครับที่จะโดนปลิดชีพยังไงทุกเหรียญก็เหมือนกันผมบอกประมาณนี้แหละว่าเข้ามาในวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับเหรียญทุกเหรียญเป็นเหรียญกาวหมดนะครับเหรียญอะไรทุกอย่างเป็นเหรียญกาวหมดอยู่ที่ว่า
คนที่ให้คุณค่ามันเขามองยังไงนะครับคนที่มีตังอ่ะนะครับเขามองยังไงมันไม่สำคัญว่าคุณมีเงินเท่านี้นะครับแต่เงินคุณซื้อเขาไม่ได้แล้วคุณบอกว่ามันเป็นแค่เหรียญประเภทนี้ดังนั้นคุณต้องดูว่าเขามองยังไงมากกว่านะครับคุณจะรวยไปกับมันได้คุณก็ต้องเข้าใจคนรวยนะครับไม่เข้าใจถ้าคุณไม่เข้าใจว่าคนรวยเขามองไงฉะนั้นคุณไม่มีวันที่จะขยายพอร์ตการลงทุนของคุณให้เติบโตได้สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านและมานั่งลุ้นด้วยกันว่าคาร์ดาโน่ในปี2022น่าจับตามองมากน้อยขนาดไหนถ้าน่าจับตามองกด1นะครับถ้ารู้สึกเฉยๆกด2ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอปล่อยให้เหรียญนี้ผ่านไปสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยากฟังไม่ค่อยอยากรู้ไม่อยากเข้าใจว่าเหรียญมันก้าวเท่านั้นเองแหละนะครับผมก็บอกประมาณนี้แหละว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีคาร์ดานโน่สำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือ Blogdit Facebook YouTube LINE กลุ่มโดยเฉพาะ LINE กลุ่มเราชื่อ Crypto Sync Committee นะครับเรามีกลุ่มเฉพาะคาร์ดานโน่เลยหรือ ADA ก็สามารถเข้ามาได้แล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางนะครับเราก็ลองเข้ามาได้เรามีกลุ่มคาร์ดานโน่เรามีกลุ่มคริปโตเคอเรนซีคอมมูนิตี้มีกลุ่มรวมนะครับลองเข้ามาแนะนำว่าให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วก็เราจะส่งลิงก์กับ QR code ไปให้แล้วเราก็หวังว่า ADA หรือคาร์ดานโน่จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ